สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อพี่โชคดีและนี่น้องของผมน้องมีบุญค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพระพุทธศาสนาถือว่ามีบทบาทกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกกลุ่มวัยควรได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก3ประการคือประการแรกเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกในโลกณป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ตำบลสารนาถเมืองพาราณสีประเทศอินเดียประการที่2โกณฑัญญพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมและทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในโลกประการที่3เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระภิกษุต้องอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ที่วัดหรือหน้าที่ใดที่หนึ่งที่มีพุทธานุญาตไว้ไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดพรรษา3เดือนหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทรงอนุญาตไว้ในพระวินัยฤดูการจำพรรษามีพุทธบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ได้อย่างเต็มที่ช่วงวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษานี้นับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้เรียนรู้ความเป็นมาความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษารวมทั้งบำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมเทศนาสวดมนต์เจริญภาวนารวมถึงน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอริยสัจ4และมรรค8ทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สร้างคุณความดีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวมสิ่งที่พิเศษกว่าวันสำคัญอื่นๆคือประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนรวมถึงประเพณีเหล่าเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาโดยพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายเทียนพรรษาหรือหลอดไฟเพื่อเป็นแสงสว่างให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาและนี่คือสาระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่พวกเรานำมาฝากทุกท่านค่ะทำดีเข้าพรรษาชีวาเป็นสุขนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ